าเหตุที่ผมมองว่าเซตไม่ต่ำกว่า1,300เนี่ยอย่างแรกเลยผมคิดว่าจากไตรมาสนี้ไปเนี่ยเซตมันจะเริ่มกลับมาดีสาเหตุก็เพราะว่า1เราจะเริ่มเห็นตลาดหลักทรัพย์ใช้มาตรการต่างๆเช่นการกู้วิกฤตการเอาอัพติกลูกลับมาใช้นะครับมันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเรียกความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้ที่นักลงทุนหายไปข้อ2ก็คือว่า GDP เนี่ยไตรมาสนี้จะเริ่มเป็นไตรมาสที่เราเริ่มเห็นน้ำเห็นเลือดกลับมาชัดเจนโดยเฉพาะในตัวของการท่องเที่ยวจริงๆตลาด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราเอาดูแม้กระทั่งภาพย่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนการลงทุนเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยไซด์เวย์แล้วก็รอการตัดสินเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราลองดูตลาดมีช่วงทั้งเหมือนเบรกขึ้นไปแล้วก็ทั้งเหมือนหลุดโลเก่าลงไปแถวแถว1530แล้วก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าเอาโดยภาพใหญ่ก่อนก็คือรอตลาดตัดสินฟังดูมันก็เหมือนจะน่าเบื่อแต่ว่าโดยภาพตลาดมันสะท้อนให้เราเห็นว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวค่าเงินบาทถ้าลงไปดูเนี่ยมันก็ยังเดายากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลงมาชั่วคราวหรือมันจบรอบมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างว่าฝรั่งจะเริ่มบุกหรือยังนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้กับท่านนักลงทุนก็คือว่าให้รอ following buy จุดไหนที่สุภพงษ์ให้ following buy จุดไหนที่บอกว่าไม่ใช่ดูยังไงคือโดยอย่างนี้หนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันแข็งค่าขึ้นมาถูกไหมครับแต่ถ้ามันแข็งค่าลงมาเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเงินบาทเนี่ยจบรอบซึ่งถ้ามันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องบวกมากับการที่ฝรั่งบุกและเซตขึ้นแรงๆในวอลลุ่มระดับแสนล้านถูกไหมฮะในวอลลุ่มระคดรัับบแสนล้านขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าถ้าไปรอตรงนั้นเนี่ยบางทีมันจะตกหมดนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าผมให้ถึง50%พอร์ตมาตลอดนั่นเลยเป็นเหตุผลนะครับเพราะภาพใหญ่เนี่ยต่อให้สมมุติว่า50%นั้นเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวที่เราต้องมั่นใจว่าฟันเดเมนทัลของมันดีพอสมควรว่าสมมุติว่าถ้าเซตลงไป1,300เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า1,300หุ้นตัวนั้นยังก็คเป็รนับหุ้นตัวที่ถือได้สาเหตุที่ผมมองว่าเซตไม่ต่ำกว่า1,300เนี่ยอย่างแรกเลยผมคิดว่าจากไตรมาสนี้ไปเนี่ยเซตมันจะเริ่มกลับมาดีสาเหตุก็เพราะว่า1เราจะเริ่มเห็นตลาดหลักทรัพย์ใช้มาตรการต่างๆเช่นการกู้วิกฤตการเอาอัพติกลูกลับมาใช้นะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้เนี่ยเรียกความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้ที่นักลงทุนหายไปข้อ2ก็คือว่า GDP เนี่ยไตรมาสนี้จะเริ่มเป็นไตรมาสที่เราเริ่มเห็นน้ําเห็นเลือดกลับมาชัดเจนโดยเฉพาะในตัวของการท่องเที่ยวนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าอาทิตย์หนึ่ง700,000เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราเอาตั้งไว้ว่าอาทิตย์ละ700,000เนี่ยทั้งปีเราจะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวประมาณ37-38 ล้านซึ่งแปลว่ามันก็เกินคอนเซนแซสที่เราตั้งไว้ช่วงต้นปีแน่นอนบวกกับว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่ผิดคาดแปลว่าฐานมันก็จะต่ำนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดว่าเซตเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า1,300ถ้าลงแต่ถ้าสุดท้ายไม่ลงเราก็ต้องรอ following buy นะครับคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าสมมุติเซตขึ้นเนี่ยเราควรซื้อตัวไหนแน่นอนว่าผมยังชอบตัวเดิมๆเช่น IVL เช่นตัว AAV พวกนั้นนะครับแต่ว่า2-3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมพูดบ่อยแล้ววันนี้ผมเลยคิดว่าถ้าคุณเชื่อว่าเซตขึ้นแล้วคุณอยากซื้อดักเนี่ยวันนี้ผมเลยนำเสนอหุ้นปูนมานะครับตัวนั้นคือ KKP ครับครับคือ KKP เนี่ยก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่คนไม่ชอบสาเหตุที่คนไม่ชอบก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรารู้ราคารถมือสองดีนะครับแล้วเราก็รู้สภาพของตลาดรถมือสองดีว่าเขาขาดทุนยึดรถรวมไปถึงตัวสภาพรถมือสองเนี่ยมันไม่ค่อยดีถามควร่าับตอนนี้มันดีขึ้นไหมทาง KKP เนี่ยล่าสุดที่เขาบอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อว่ามันดีขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจเองก็ตามหรือแม้กระทั่งสงครามรถ EV เองก็ตามนะครับแต่ว่าการที่มันผ่านบัตรทอมไปแล้วมันไม่มีแย่กว่านี้แล้วรวมไปถึงการตั้งหลักได้ของเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้จากตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าตลาดขึ้นเนี่ย KKP จะเป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์ที่น่าสนใจรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ KKP มันไม่ดีเนี่ยนอกจากตัวรถมือสองแล้วก็มีตัว NPL ของเขาที่มากขึ้นจากตัวรถมือสองด้วยเช่นกันรวมไปถึงก่อนหน้านี้มันมีผลกระทบจากการ rollover เงินฝากประจำนะครับก็ทําครใัหบ้Net Interest Margin ของเขาลดลงอย่างที่เราทราบแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่มันจะไม่มีแย่กว่านี้อันนี้คือจุดที่ผมจะบอกเท่านั้นเองผมก็เลยเชื่อว่าถ้าตลาดดี KKP เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจส่วนครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เล็กลงมาหน่อยแล้วผมก็คิดว่า
ถ้าตลาดไม่ได้แย่มากเนี่ยหรือตลาดเริ่มดีขึ้นพุ่งขึ้นฝรั่งเข้าเนี่ยเป็นอีกตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเป็นตัวที่คนเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงตัว KCG หุ้นปุ๊กกี้อืมครับสาเหตุที่ผมมองว่าน่าสนใจเพราะอย่างนี้คเรขับาว่ทาำอะไรคุกกี้อาร์เซนอลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิคดรับครับเป็นกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจครับพูดครงับ่ายๆคือสิ่งที่มันน่าสนใจก็เพราะว่ากำไรไตรมาสหนึ่งเขาเนี่ยมันอยู่ประมาณ72ไหมฮะมันอยู่คปรระัมบาณ72ซึ่งเอาแค่72นี้ก่อนเราตั้งแค่72นี้ก่อนเนี่ยมันบีทคอนเซนแซสประมาณ5%ครับซึ่งถามว่าตรงนี้น่าสนใจไหมไม่ได้น่าสนใจมากนะครับแต่เราไปดูเนื้อในของเขาจริงๆจากตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการด้อยค่า depreciation เนี่ยประมาณ21ล้านซึ่งอืนั่นมหมายความว่าถ้าเราไม่นับการ DP ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กำไรของเขาขึ้นไปเกือบ100 ล้านก็คือประมาคณรับ80-90ล้านนะครับครับซึ่งถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์เช่นเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะข้อ2อก็ืคมือว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันเป็นไตรมาสโลซีซันของเขาข้อแรกข้อ2ก็คือว่านอกจากโลซีซันเนี่ยเขามีการเลื่อนการออกสินค้าใหม่ๆออกมามันก็เลยทําให้ไตรมาสสองเนี่ยไอสินค้าที่ถูกเลื่อนตรงนั้นเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างบูสต์เรเวนิวของเขาได้ดีพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปสู่ไฮซีซันของเขาในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งคอสของเขาเนี่ยเขากําลังจะมีการเปิดเขาเรียกว่า KCG Logistic Park ซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวกระจายสินค้าของเขาอะนะครับมันก็จะทําให้คอสของเขาเนี่ยถูกลงอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทียบเชิง valuation เนี่ย KCG ตอนนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่เหมือนคนลืมในกลุ่ม Food and Beverage รวมไปถึงว่าเราเทียบตัว PE ของเขากับเฉลี่ยกลุ่ม Food เนี่ยมันยังต่ำกว่า PE ของกลุ่มพอสมควรผมอก็ืเลมยคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเก่าได้ไม่ยากถ้าตลาดดี